ากกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีก่อนที่จะเกิดเหตุแทงนักศึกษาปทุมวันเสียชีวิตหน้ารั้วนี่เป็นช่วงที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุรวมตัวกัน9คนไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ในลักษณะเย้ยหยันสถาบันทั้งชูนิ้วกลางและการใช้เท้าถีบไปที่รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของช่างกลปทุมวันก่อนที่นักศึกษา2คนของปทุมวันจะเห็นและเข้ามาห้ามปรามจนเกิดการปะทะคารมกันซึ่งจังหวะนั้นฝ่ายผู้ก่อเหตุหยิบวัตถุบางอย่างออกมาจากรองเท้าและเข้าไปเปิดศึกประจันบานจนนักศึกษาของปทุมวันถูกแทงเสียชีวิต1คนจากหลักฐานภาพวงจรปิดที่ตำรวจนำมาแสดงพบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง9คนเป็นนักศึกษาของอุเทนถวาย2คนส่วนที่เหลืออีก7คนมีสถานะเป็นเหมือนผีที่พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาไปแล้วซึ่งผู้ก่อเหตุบางคนอ้างว่าวันเกิดเหตุไม่มีเจตนาไปก่อความรุนแรงเพียงแค่ไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์เพราะใกล้ถึงวันครบรอบสถาปนาอุเทนถวายหรือที่เรียกกันว่าวันบลูเดย์เท่านั้นซึ่งตำรวจไม่ปักใจเชื่อคือถ้าดูจากคำในชั้นสอบสวนของพวกนี้เขาจะบอกว่าเขามาเพื่อถ่ายรูปสร้างคอนเทนต์แต่ว่าในมุมมองของตำรวจในการดูกล้องวงจรปิดในการสืบสวนเนี่ยซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนส่วนอาวุธก็มีการพกพากันมาถามว่าทำไมเป็นแค่อาวุธมีดก็เพราะว่าหลังจากที่เราระดมตรวจค้นสืบสวนกันอย่างหนักหน่วงในเคสคุณเจี๊ยบที่ผ่านมาเนี่ยการพกพาอาวุธปืนมันง่ายต่อการถูกตรวจค้นแล้วก็จับกุมครับเพราะฉะนั้นคือเชื่อได้ว่าก็มีความตั้งใจไประดับหนึ่งเพื่อที่จะไปจุดนั้นแน่นอนที่แน่ๆคือไปทำคอนเทนต์แน่นอนในลักษณะยั่วยุเหรอคะโอ้ยั่วยุมากถ้าดูจากกล้องวงจรปิดสำหรับตัวผมเองดูแล้วเนี่ยถ้าผมรักของหวงของอะไรที่เราศรัทธาแล้วโดนคนฝ่ายตรงข้ามมากระทำเนี่ยมันก็ต้องเกิดเรื่องแน่นอนคิดว่าเล็งเห็นผลว่ามาแล้วมันจะต้องมีปัญหาเบื้องต้นตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว3คนพร้อมกับขยายผลตรวจค้น7เป้าหมายสำคัญจนได้ไปเจอกับห้องพักแห่งหนึ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นเซฟเฮาส์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ซ่องสุมกันเป็นประจำด้านในยังพบป้ายชื่อสถาบันขนาดใหญ่รวมถึงรองเท้าที่มีลักษณะเปื้อนเลือดด้วยแต่ตำรวจยังไม่พบพฤติกรรมในลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่มีการวางแผนก่อเหตุอย่างดีเหมือนกับเคสก่อนหน้านี้การตรวจค้นเรามี7จุดแล้วสามารถทำการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันฆ่าผู้อื่นได้3คนแล้วข้อสำคัญเราเจอเซฟเฮาส์หรือเรียกว่ารังปลวกแล้วกันค่ะอยู่ที่ถนนจันทร์ลักษณะของเซฟเฮาส์ที่ว่านี้มันเป็นลักษณะเหมือนองค์กรอาชญากรรมที่เราเจอก่อนหน้านี้ไหมคะคล้ายคลึงแต่ว่ายังไม่ครบองค์ประกอบเนื่องจากว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมีการติดป้ายมีการแขวนเสื้อลักษณะคล้ายคลึงกันเลยแต่จำนวนคนที่เราเข้าไปตำรวจเฝ้าดูเนี่ยมันวันนี้เราเข้าไปเจอแค่2คนในการเฝ้าเซฟนะครับแต่ว่ายังไม่หยุดแค่นี้ยังตอบได้ต้องบอกว่าขอขยายผลต่อส่วนการก่อเหตุในครั้งนี้แม้ตัวสถาบันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตำรวจเชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงถึงวันครบรอบสถาปนาสถาบันที่จะมาถึงวันที่1กุมภาพันธ์นี้จึงเตรียมกำลังป้องกันเหตุเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะรีบดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เพื่อป้องกันการก่อเหตุแก้แค้นเอาคืนกันขณะที่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาขยับขานรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาที่บอกว่าจะเร่งย้ายสถาบันอุเทนถวายออกไปจากพื้นที่เพื่อลดเหตุความรุนแรงซึ่งเดิมทีอุเทนถวายก็มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่แล้วดังนั้นจะรีบดำเนินการให้เร็วขึ้นแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีเสียงคัดค้านจากทั้งกลุ่มศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของอุเทนถวายก็ตามเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะย้ายในชั่วข้ามคืนได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพียงแต่ว่าแผนที่อาจจะตอนนี้อาจจะทำช้าหน่อยก็อาจจะต้องไปเร่งนะคะให้ทำเร็วขึ้นเพราะว่าจำนวนเด็กเองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ถึงพันคนก็ไม่ได้ยากมากจนเกินวิสัยที่จะเร่งแผนในการย้ายได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจแล้วก็ตระหนักว่ามันเป็นเรื่องที่ลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการกลับกันไปกลับกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ยินดีให้ความร่วมมือนะคะ
เบื้องต้นทางกระทรวงอว.ได้สั่งการไปยังอธิการบดีอุเทนถวายให้งดรับนักศึกษาใหม่ปี2567แล้วขณะที่ฝ่ายศิษย์เก่าบางส่วนให้ข้อมูลกับทีมข่าว PPTV ว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกันว่าจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปสุรลักษณ์ตั้งรุจิวัฒนชัยถ่ายภาพปรารถนาพรหมพิทักษ์ PPTV รายงาน